าดฟ้าขนาดไหนนะถ้ามันมีความจำเป็นมันเอาใครก็ได้ปล่อยควายกูเดี๋ยวนี้ถ้ามึงไม่ปล่อยตายมึงให้กูไปติดคุกน้องพูดไม่รักควายทำไมแล้วทางแก้มันคือแบบนี้ถ้าอยากให้ยุพินมันแต่งงานกับไพวันไอ้คูณมันเข้าใจอยู่แล้วว่าเองอ่ะไม่ได้แย่งมันแต่โดนแม่บังคับกูจะไม่ได้แต่งงานกับพี่ไพฑูรย์นะแต่มึงรู้ไว้เลยนะว่าหัวใจเขามันมีแค่ทุ่งเสน่หาเริ่ม16กุมภาพันธ์นี้ทางช่อง3กด33ดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand